สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันวันที่1กรกฎาคมนะครับ2567เป็นยังไงกันบ้างตัวใหญ่ขึ้นนะครับสีสันก็ดูชัดเจนมากขึ้นนะครับเต็มคางแล้วจริงๆแล้ววันนี้ก็ถือว่าครบคอร์สแล้วนะครับ1เดือนเต็มดูฉ่ำดีนะครับแต่ว่ามีคุยกับนีโน่ไว้ว่าเฮ้ยในเมื่อถ้าทิศทางมันยังดีต่อเนื่องเนี้ยเราขอต่ออีกสักหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าสูตรการแพลนนิ่งจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่3เดือนเต็มนะครับขออนุญาตไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้1เดือนไปแล้วนะครับทิศทางที่เห็นก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันตรงหน้านะครับสีตายังแดงดีสีปากก็ยังแดงดีนะครับสีคางเต็มดีนะครับแก้มยังไม่ชัดแต่ท้องมาแล้วนะครับเลือดริ้วต่างๆเนี่ยมาชัดแล้วนะครับขอบยังมีพอเห็นเฮ้ยแอบลุ้นได้นิดนึงเว้ยอ้าวไม่เป็นไรอยากรู้ว่ามีคนถามเยอะว่าคุณแนนไอ้ตัวเนี้ยเห็นบอกกินดีมันกินดีจริงหรือเปล่านะครับขออนุญาตชมหน่อยอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้กินเก่งไหมนะครับแต่ NC เคยคอนเฟิร์มไว้แล้วว่าตัวเนี้ยเป็นปลาที่เลี้ยงแล้วสนุกนะครับกินเก่งปั๊บนี่เฮ้ยไงล่ะคำเดียว2ดอกนะครับฟาบหืมฟาบนี่โอ้โหโคตรมันน่ะนี่เลยชืดโอ้โหต่อเลยนี่โอ้โหตามถึงพื้นน่ะมันปะล่ะหืมอร่อยเลยอ่ะ4ตัวนะครับเราจัดกุ้งให้เต็มๆ4ตัวนะครับวันละ1ครั้งหืมโอ้โหโอ้โหเลี้ยงเงี้ยมันบอกได้เลยมันสุดๆอ่ะโอ้โหเต็มคางเลยเว้ยแดงฉ่ำสวยมีอีกไหมหมดแล้วนะครับ4ตัวหมดอย่างรวดเร็วกุ้ง4ตัวนะครับฟาดเรียบเอาแค่นี้พอนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงกันแบบเปิดแอร์นะครับพอเราเลี้ยงกันแบบเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะย่อยช้านะครับเราก็ไม่อยากให้มันกินเยอะเกินไปนะครับวันนี้ก็ถือว่ามันยังมีหาไงล่ะยังมีหาโอ้โหชอบใจว่ะสวยงามสวยงามนะครับเดี๋ยววันพฤหัสนี้นะครับวันพฤหัสจะเป็นวันที่4 NC จะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาให้อาหารกันอีกรอบนึงครับรอบหน้าจัดไปเลยครับ6ตัวนะครับเอาให้กินอิ่มสบายใจกันไปเลยนะครับวันพฤหัสนี้ปลาชุดใหม่ของ DM Studio เข้ามานะครับก็เรียนเชิญทุกๆท่านนะครับมาเปิดกล่องพร้อมๆกันก็ได้นะครับ NC มาด้วยจะมารอบเย็นนะครับประมาณสัก 4-5 โมงเย็นเพราะฉะนั้นคืนนั้นอลังการอย่างแน่นอนครับกดติดตามชมด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวยงามชื่นใจ